อ่ะไปต่อกันที่สาวหน้าคมเข้มอย่างพิงกี้สาวิกานะครับตั้งแต่แต่งงานไปเนี่ยก็นานๆทีจะได้เห็นบนหน้าจอนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็ผันตัวไปทำงานเบื้องหลังแล้วเกือบจะเต็มตัวแล้วด้วยนะครับนางเอกหน้าคมพิงกี้สาวิกาพร้อมสามีเพชรอิทธิได้เลิกบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องใหม่มังกรนารีปีศาจซึ่งสาวพิงกี้ขอผันตัวจากงานเบื้องหน้ามาทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ขณะที่คุณสามีรับหน้าที่พ่วงกับโดยจับเอานักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยทั้งฟิล์มรัฐภูมิโตโนภาคินกรีนอัศราพรและอีกมากมายมาประชันบทบาทกันค่ะโดยสาวพิงกี้เผยว่าตอนนี้ขอหันมาทุ่มเทให้งานเบื้องหลังเป็นหลักเพราะสามีชอบและตนเองก็ได้ใช้ประสบการณ์งานแสดงหลายสิบปีในวงการมาดูแลงานนี้ขณะที่งานเบื้องหน้าก็ยังมีผู้จัดยื่นบทบาทมาให้เลือกมากมายแต่เหตุที่ตนไม่ใจอ่อนไม่ใช่เพราะคุณสามีสั่งห้ามแต่เพราะยังไม่เจอบทบาทที่ถูกใจค่ะคิดถึงคันยุบยิบเลยคันยุบยิบอยู่คือก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดถึงมากๆค่ะแต่ว่ามันก็อยู่มานานแล้วเนาะแล้วก็เรื่องที่เราจะรับเล่นแต่ละอันมันก็คงต้องเป็นบทที่มันดีๆจริงๆแต่ว่าณช่วงนี้ค่ะก็อยากจะทุ่มเวลาให้กับทั้งหมดตรงนี้ให้ดีที่สุดพี่เพชรคือไม่ได้ห่วงตอนนี้ไม่ค่อยห่วงแล้วค่ะจริงๆแล้วเขาพี่เพชรไม่ได้ห้ามนะคะแล้วก็มันเป็นตัวกี้เองด้วยแหละที่กี้รู้สึกว่ากี้ไม่อยากจะทิ้งอันตรงนี้ไปส่วนเรื่องทายาทหลังแต่งงานมาเกือบ3ปีตอนนี้ปล่อยตามธรรมชาติแล้วล่ะค่ะแต่ก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่เบบี้จะมากับเขาสักทีค่ะเขาลุ้นทุกเดือนนะคะเราก็พอเราไม่มีปุ๊บเราก็รู้สึกแบบห่อเหี่ยวไม่มีสักทีก็เลยแบบมาตามเวรตามกรรมละกันเคยไปแล้วทุกที่ก็พยายามขอกลัวขอแล้วบ่นไว้แล้วลืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าขออะค่ะก็เลยคิดว่าแบบลูกขอให้มีลูกนะอะไรอย่างเงี้ยขอแค่นั้นซึ่งผลการตรวจสุขภาพทั้งของตัวเองและคุณสามีแข็งแรงดีสาวพิงกี้จึงขอลองแบบธรรมชาติสักปี2 ปีถ้าหากไม่มีจริงๆแล้วค่อยพึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ